พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งโดยให้ธรรมชาติสร้างตามสูตรที่พระองค์ทรงวางไว้และผู้ที่ค้นพบกฎธรรมชาติก็คือองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประนีประนอมไหมเนี่ยประนีประนอมที่สุดแล้วและแนวคิดนี้จะตอบคำถามได้ 99% ของความสงสัยของมนุษยชาติได้เลยว่าในเมื่อพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งทำไมพระองค์ต้องสร้างคนพิการและคนปัญญาอ่อนเห็นไหมสมัยผมเป็นเด็กอัศจรรย์เพิ่มเป็นคาทอลิกมันนั้นทำให้ผมนับถือคริสต์ผมบอกถ้าจะให้นับถือคริสต์ช่วยตอบให้เราหายข้องใจซิว่าในเมื่อในบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งในพระเจ้าต้องสร้างคนพิการเพื่อนบอกเลิกนายไม่รู้เหรอที่พระเจ้าสร้างคนพิการเพราะพระเจ้าอยากจะสอนให้มนุษย์รักและเมตตาซึ่งกันและกันเห็นด้วยไหมแล้วคนที่ไปยักหน้าก็โชคดีเกิดปกติไปยักหน้าดิถ้าพิการจะไปยักหน้าไหมเนี่ยจะลืมในใจทำไมต้องเลือกปูไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมใช่ไหมแต่แนวที่ผมตอบจะว่าทำไมโลกนี้ต้องมีคนพิการเพราะอะไรครับคำตอบก็คือเพราะทุกสรรพสิ่งที่ถูกสร้างมาโลกนี้ถูกสร้างมาอุปมาอุปไมยประหนึ่งการทำขนมด้วยสูตรที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมสูตรที่ดีที่สุดมาจากพระเจ้าและผู้ทำที่เสี่ยงที่สุดคือธรรมชาติดังนั้นอาจารย์ครับสมมุติผมได้สูตรทำคุกกี้ที่ดีที่สุดในโลกไปให้คนทำคุกกี้ที่เก่งที่สุดในโลกทำคุกกี้พันชิ้นที่ออกมาจากเตาผิงจะไม่เหมือนกันทุกชิ้นหรอกครับ900ชิ้นขายได้แต่50ชิ้นจะสวยเป็นพิเศษคัดมาถ่ายแบบโฆษณาได้อีก50ชิ้นต้องคัดออกเพราะขอบมันหักเกลี่ยเกินไปหรือเกลี่ยครึ่งอันโลกใบนี้ถูกสร้างงี้ดังนั้นขนมพันชิ้นที่ใครทำกันมา900ชิ้นขายได้50ชิ้นสวยเป็นพิเศษ50ชิ้นขอบกรีบไม่ครบหรือไส้จะบุ๋มถ้าผมจะแบ่งทักษะทางดนตรีตอนนี้เหลือ80ท่านในห้องนี้ก็จะมีประมาณ 2-3 ท่านเล่นเครื่องดนตรีมากกว่า2ชิ้นจับเล่นเป็นเพลงหมดเลยอีก70กว่าท่านร้องเพลงหมู่ได้พร้อมเพียงอีก 1-2 ท่านจะคอยคล่อมเพื่อนและร้องคนละคีย์ถ้าผมมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ออกข้อสอบคะแนนสอบจะพลอตออกมาเป็น normal curveคนสอบได้คะแนนเกิน 90% จะมี 500 คนส่วนใหญ่จะสอบผ่านและคนศูนย์หนึ่งจะสอบตกหรือสอบซ่อมในเมื่อโลกนี้ถูกสร้างอย่างนี้คน 90% ที่เกิดมาในโลกนี้จึง IQ ปกติฮะแต่ 5% เป็นอัจฉริยะฮะอีก 5% เป็นยาอ่อนนะในเมื่อโลกนี้ถูกสร้างนี้คน 90% ที่เกิดมาในโลกนี้จึงอาการครบ32แต่ 5% นอกจากครบ32แล้วฝึกยกน้ำหนักดีๆมีสิทธิ์เด่นเหรียญโอลิมปิกกลับประเทศไทยเห็นไหมขอโทษนะครับไอ้พวกเราในกลุ่มนี้ยกได้แต่โต๊ะเก้าอี้และกระเป๋าเอกสารใช่ไหมแต่อีก 5% แขนขาไม่ครบที่จะยกนี่คือสูตรของการสร้างโลกเหมือนการทำขนมด้วยสูตรที่ดีสุดโดยผู้ทำที่เก่งที่สุดในโลกแต่การกำหนดให้ใครเกิดมาในส่วนไหนของเคิร์ฟเนี่ยถ้าทางพุทธแล้วก็คือเรื่องของบุญทำกรรมแต่งซึ่งซับซ้อนไหมซับซ้อนจนไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวที่กำหนดให้เราเกิดมาในลักษณะไหนของเคิร์ฟนั่นน่ะมันมีอะไรเป็นตัวกำหนดบ้างทำไมถึงซับซ้อนเดี๋ยวจะรู้ฮะพุทธเจ้าพบว่าการตอบสองกรรมที่เรียกว่ากรรมวิบากเนี่ยเป็นหนึ่งในอจินไตยคือหนึ่งใน4ข้อที่มนุษย์ไม่สามารถพบคำตอบได้โอเคนะแต่ขณะนี้ให้รู้ว่าการที่โลกถูกสร้างมาหลากหลายก็เพราะโลกที่ถูกสร้างมาด้วยระบบการสร้างด้วยสูตรที่ดีสุดโดยผู้ทำที่เก่งที่สุดในโลกทุกอย่างจึงออกมาเป็น normal curve แบบนี้เอาละสิแล้วทำไมผมถึงได้สูตรทำขนมเทียบกับการสร้างโลกที่มาล่ะเห็นไหมเพราะว่า